ก็จะมีฉันและเธอตลอดไปเธออีกนานแสนนานอีกไกลแสนไกลเราจะผูกใจไว้ด้วยกันกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รู้สึกเป็นเกียรตินะคะมากๆที่ได้มาร่วมในงานวันนี้นะคะกับพี่สาวหนึ่งในคนที่เรารักที่สุดนะคะกับวันสำคัญของพี่เขานะคะวันนี้ใหม่เจริญระนะคะจากบ้านแบ้แม่ย้อยนะคะก็ขออนุญาตนะคะมาเล่ากล่าวเล่าสู่กันฟังนะคะถึงความรักความผูกพันที่เรามีกับพี่แป้งนะคะก็ท้าความเลยสักนิดนึงนะคะว่าครั้งแรกรู้จักกับพี่แป้งคือเป็นวันที่เมืองไทยประกันภัยได้ว่าเราเนี่ยว่าจ้างจะว่าง่ายๆนะคะให้ใหม่ได้รับเกียรติไปร้องเพลงนะคะที่สกาล่ากับคุณเจเจตรินแล้วก็พี่หนุ่ยอัมพลนะคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่าปลื้มปริ่มมากนะคะเพราะว่าทราบแบบเคยรู้จักพี่เขาไกลเห็นในรูปพี่เขาแบบโอ้โหเป็นคนสวยมากนู่นนี่นั่นอยู่ดีเขาก็บอกว่าคุณแป้งขอถ่ายรูปแล้วขอถ่ายกับพี่ใหม่คนเดียวเลยอุ้ยถ่ายกับใหม่คนเดียวเลยเหรอเราก็แอบตื่นเต้นเล็กๆนะคะว่าถ่ายละเกรงจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วพี่แป้งก็จะบอกว่าพี่เป็นแฟนคลับน้องนะพี่ฟังผลงานของน้องมาตลอดนู่นนี่นั่นเราก็ฟังแล้วก็โอ้แบบแอบปลื้มมากนะคะแล้วก็แอบตื่นเต้นไปด้วยนะคะเช่นวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงถ้าร้องเพลงอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าขนาดนี้ตัวพอคนมองกันขนาดนี้ก็จะเกรงนิดนึงนะคะเพราะว่าหุ่นดีมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็มีโอกาสไปร้องเพลงให้พี่แป้งเรื่อยๆและเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกแบบว่าสารสัมพันธ์ของเราสายใหญ่ก็ค่อยๆเริ่มถักทอขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดเรื่องราววันดีๆต่างๆก็จะได้มีโอกาสไปพบพี่แป้งและครอบครัวแล้วไปกราบคุณพ่อคุณแม่มาเสมอๆนะคะก็รู้สึกได้ถึงพลังของความอบอุ่นพลังของความจริงใจพลังของผู้หญิงที่รักจริงตั้งใจจริงทุ่มเททำงานด้วยความจริงจังและจริงใจแบบใส่จริงๆสวยจากภายนอกสู่ภายในนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจแค่ว่าอ๋อมาเพราะว่าเราแบบรักพี่เขาอยากจะอวยพี่เขาอย่างเดียวนะคะวันนี้เราแค่พัดเต่าเฉยๆนะคะว่าเชื่อพี่แป้งเถอะนะคะก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนมีวันดีและวันเลวร้ายนะคะแล้วใหม่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะเราคือมนุษย์ธรรมดาปกติคนหนึ่งก็นึกไม่ถึงนะคะว่าในวันที่เกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตตอนนั้นใหม่ก็นึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงต่อไปดีกับชีวิตนะคะแต่ก็อย่างที่พี่แป้งพูดทุกปัญหามีทางออกจริงๆเราก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าทำยังไงดีสงสัยลองโทรปรึกษาพี่แป้งหน่อยดีกว่าอยู่ดีชื่อพี่แป้งก็ผุดขึ้นมาในมโนความคิดขึ้นมาทันทีเราก็โทรไปแล้วก็แบบเล่าให้พี่เขาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพี่แป้งมีทางออกให้ใหม่ไหมปรึกษาพี่แป้งมีอะไรแนะนำดีๆแนะนำไหมพี่แป้งก็ได้ให้คำปรึกษาได้ให้คำแนะนำมาไม่กี่ประโยคแต่ว่าเราทำให้เรารู้สึกแบบแบบอุ่นใจขึ้นมาแล้วได้รับรู้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะครับก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจภูมิใจดีใจมากและพอจากวันนั้นมาเพียงไม่กี่วันใหม่ก็บอกพี่แป้งว่าเนี่ยใหม่กำลังจะต้องไปที่หนึ่งที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตใหม่พี่แป้งก็บอกว่าโอเคสู้ๆนะน้องนะพี่เป็นกำลังใจให้น้องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ค่ะพี่แป้งไปถึงสถานที่นั้นก่อนใหม่แล้วแล้วใหม่ก็เฮ้ยคือเราแค่ฟังคำแนะนำเราไม่ได้ต้องการให้พี่แป้งมาแต่พี่แป้งมาแล้วแบบคือถ้าให้บอกเลยตอนนี้มันคือโรงพักอะนะคะมันคือโรงพักแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดนั้นนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่มากๆในชีวิตอีกหนึ่งครั้งอะนะคะแล้วกลายเป็นพี่แป้งคุณนวลพันธ์นั่งอยู่ณสถานีตำรวจรอใหม่ไปเป็นกำลังใจให้กับใหม่มาแบบเฮ้ยมันคือตื้นตันจริงๆแล้วก็คือนึกไม่ถึงจริงๆพูดแล้วเดี๋ยวก็แบบจะร้องไห้ไปด้วยนะเพราะว่าใหม่ก็รู้สึกแบบอุ๊ยตายละพี่แป้งก็จะเหมือนเด็กๆนะคะด้วยอัธยาศัยพี่ไม่รู้มาตรงนี้แล้วมันจะดีไหมนะใหม่นะแต่พี่อย่ามาเป็นกำลังใจให้ใหม่นะนู่นนี่นั่นใหม่ก็แบบโอ้พี่แป้งคือเราแบบแทบจะคือตอนนั้นความกลัวทั้งทุกอย่างใหม่หายไปหมดความตื่นเต้นความลังเลใจความตระหนกต่างๆคือหายไปหมดเพราะว่าโอ้พี่แป้งคุณมาถึงตรงนี้เลยแล้วคุณมาทำเพื่อเราแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับเราซึ่งแค่โทรศัพท์
คอนั้นใหม่ก็รู้สึกดีใจแล้ว